สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมุมมาเบลีก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วครับกับคู่แรกในรอบรองชนะเลิศหรือว่า4ทีมสุดท้ายสำหรับวีลีกหรือว่าลีกญี่ปุ่นในฤดูกาลนี้นั่นเองวันนี้ทีมของสาวไทยของเรามาพบกันครับสำหรับรอบรองนี้ก็คือทีม NEC ของเพียวอัชราพรของยศแล้วก็เตยหัตถยาบำรุงสุขโตโยต้าครับซึ่งวันนี้เป็นทีม NEC ที่มาค่อนข้างเหนือกว่ามากเลยครับทำให้สามารถเอาชนะโตโยต้าไปแบบไม่เหนื่อยเท่าไหร่3-0เซตเลยซึ่งวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพียวอัชราพรคงยศครับสาวไทยหัวเสาดาวตบทีมชาติไทยคนเก่งของเราที่สามารถคว้า MVP มาครองได้สำเร็จวันนี้เพียวปังจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นสกิลเกมรับเธอเหนียวมากๆเหนียวมาตลอดอยู่แล้วและอีกสกิลที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมคือสกิลเกมบุกครับวันนี้เพียวตบได้แต้มรัวๆเลยหนักๆ ก็มาตีทัดก็มีให้เห็นครับเก่งมากๆเลยครับเพียวก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งครับนี่เลยครับก็มีการไหว้ขอบคุณผู้ที่มามอบของที่ระลึกให้แก่เธอสำหรับการคว้า MVP ในครั้งนี้ด้วยงดงามอ่อนช้อยมากๆเลยครับแล้วนี่แหละครับเสน่ห์ของสาวไทยของเรารอยยิ้มเสน่ห์เมืองยิ้มก็มาสุดปังเลยครับเพียวต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็ยกนิ้วให้กับความสามารถยอดเยี่ยมจริงๆครับในขณะที่เตยหัตถยาบำรุงสุขเธอก็ทำหน้าที่ได้ดีครับให้กับทีมโตโยต้าทำเต็มที่ที่สุดแล้วรอเชียร์กันต่อครับสำหรับสาวไทยของเรากับว่าทีมของสาวไทยของเรา1ทีมก็คือ NEC ได้ชิงชนะเลิศแล้วมารอเชียร์ NEC แล้วก็เพียวอัชราพรให้คว้าแชมป์ให้ได้ครับ